ตุลลอฮ์บารอกาตุกับวันนี้เราจะพาพี่น้องไปเยี่ยมเยือนชุมชนมุสลิมบ้านฮอครับผมครับวันนี้จะมีรายการทำอาหารมาให้กับพี่น้องในช่วงของโควิดที่กำลังแพร่เชื้อช่วงนี้ครับผมครับเศรษฐกิจตกต่ำครับผมโดยเราจะนำภาพและการรายงานเข้าโดยคุณวีรวุฒิมหามานครับผมครับอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบ้านฮ่อกับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับโครงการนี้มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันจัดขึ้นโดยสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับทุกเช้านะครับบริเวณหน้ามัสยิดบ้านฮ่อนะครับจะมีข้าวกล่องนะครับอย่างน้อยๆ100กล่องนะครับต่อ1วันนะครับผมในนามของสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ทั้งสมาคมเราก็เห็นว่ามีผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนไทยท้องถิ่นหรือคนต่างถิ่นไม่ว่าจะคนทำงานผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เกษียณอายุไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามยิวนะครับก็เลยมีดำริกันว่าเราอยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยเหลือที่จะให้ทุกคนเดินไปด้วยกันได้ในภาวะที่เป็นวิกฤตอย่างนี้ลำพังภาครัฐบาลอย่างเดียวก็คงทำได้ไม่ทั่วถึงก็เลยเป็นแนวความคิดว่าเราจะจัดข้าวกล่องมาบริการพี่น้องทุกคนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมากจะน้อยนะครับตรงบริเวณหน้ามัสยิดบ้านฮ่อซึ่งเป็นชุมชนกลางใจเมืองเนี่ยเราจะเริ่มทุกวันเวลา8นาฬิกานะครับทุกท่านสามารถแวะเวียนมาหยิบได้นะครับแวะเวียนมาหยิบได้แต่ขอร้องว่าเราขอร้องไม่ให้หยิบไปฝากกันอันนี้เราต้องให้โอกาสผู้ที่มานะครับในแต่ละวันนั้นเราจะจัดเข้ากล่องประมาณ100กล่องหมดแล้วก็หมดเลยนะครับกติกาไม่มีอะไรเลยนะครับไม่สอบถามไม่ลงทะเบียนไม่แบ่งแยกศาสนาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดมาแวะมาหยิบได้เลยครับก็ขอเชิญชวนนะครับและก็ขอฝากถึงผู้มีจิตศรัทธาถ้าท่านใดอยากจะร่วมในกิจกรรมที่ทรงคุณค่าที่มีคุณค่าทางจิตใจในครั้งนี้ก็เชิญมาร่วมได้ท่านยกนะครับทางสมาคมนะครับมีความประสงค์นะครับจะช่วยเหลือพี่น้องในยามวิกฤตเช่นนี้นะครับนี่ครับเราจะรอความสำเร็จของเราในความร่ำรวยเพื่อจะมาช่วยเหลือกันนั้นคงจะยากลำบากครับผมครับวันนี้สิ่งที่เรามีเพียงน้อยนิดเพราะว่าปัจจัยที่เรามีจะเป็นไอ้อย่างก็แล้วแต่ครับผมครับก็คงจะต้องนำมาร่วมด้วยช่วยกันนำมาแบ่งปันกันด้วยการร่วมด้วยช่วยกันหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายครับผมครับแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามครับผมครับ